สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พี่ย่ามีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะพาทุกคนเข้าป่ามาดูเห็ดกันค่ะทุกคนไปค่ะไปลุ้นกันว่าพี่ย่าจะได้เห็ดไหมนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนเห็ดแม่ไก่ก็ยังอยู่นะทุกคนเดี๋ยวพี่ย่าให้ดูเห็ดแม่ไก่ค่ะยังอยู่ค่ะแต่พี่ย่าไม่เก็บค่ะวันนี้ค่ะฝากกำไรเพื่อเป็นกำลังใจให้ธัญญาไดรี่สไลด์ด้วยนะคะโอ้ยผมเผามาชมเห็ดแม่ไก่กันค่ะยังอยู่ค่ะตัวนี้เป็นชิคเก้นออมเดอะวูดนะคะเห็ดแม่ไก่ค่ะกำลังจะโตค่ะทุกคนพี่ย่าไม่เก็บค่ะตัวนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานที่พวกย่าพี่ที่พี่ย่าตามหาอยู่เป็นหัวสีส้มอมทองขาเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลเนื้อเห็ดจะกรุบกรอบจะแตกต่างจากเห็ดพึ่งหวานปกติเดี๋ยวพี่ย่าจะให้ดูเห็ดพึ่งหวานปกติเห็ดพึ่งหวานปกติหัวเขาจะเป็นสีนี้คล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันขาจะขาวจั่วแต่อันนี้ขาจะเป็นสีน้ำตาลแล้วเนื้อจะมีความแข็งแต่อันนี้เนื้อจะมีความนุ่มลิ้นละมุนลิ้นใครที่ชอบความกรุบกรอบฝั่งซ้ายใครที่ชอบความนุ่มละมุนลิ้นกึนลึดกึนลึดเคี้ยวนิดหน่อยก็ฝั่งขวาแต่รสชาติอร่อยหอมหวาน5ดาวเช่นเดียวกันค่ะเช่นกันทั้ง2ชนิดนี้เนาะดูดอกนี้ค่ะเห็นไหมบอกแล้วเดินกลับไปกลับมาอันนี้อยู่ติดถนนเลยจ้ะพี่ยามองไปรถเขาเหมือนรถมาหาเห็ดหรือมาวิ่งออกกำลังกายหรือพาหมาเดินก็ไม่รู้เขามองเข้ามาพี่ยาก็เลยมองกลับไปก็เลยเห็นดอกนี้ตั้งเจนเทิลอยู่ถ้าเขาเป็นแบบนี้พี่ยาก็จะตัดทิ้งเลยค่ะนี่ค่ะดอกเขาได้อยู่นะคะเราก็เอาเฉพาะดอกเขาไปจ้ะใต้ร่มเมื่อกี้ที่พี่ย่าเห็นแล้วเดินมาอีกฝั่งนึงค่ะนี่ดอกนึงนะนั่นอีกดอกนึงค่ะคุณผู้ชม2ดอกค่ะแล้วก็มีอีกดอกนึงมี3ดอกนะนี่ค่ะนี่จ้ะเดี๋ยวเรามาถอนกันเลยมาละก็มองมีน้องท่าด้วยเดี๋ยวค่อยเอาไปถอนง่ายมากเลยเพราะว่าโดนฝนตกถ้าฝนไม่ตกเวลาถอนจะดังปึกปึกแต่เดี๋ยวก่อนเดินมุมอุ้ยเห็นอีกแล้วดอกนึงทุกคนไปเก็บมาแล้วตัดทีเดียวเลยแล้วกันเห็นมึงพี่ย่าไหมเห็นไหมไปเอาแล้วค่อยมาตัดทีเดียวนี่จ้ะสวยสุดสุดไปตัดด้วยกันดอกนี้ค่ะดูค่ะนี่ค่ะงามมากทุกคนเมื่อกี้พี่ย่าไปลืมมีดไว้ค่ะถอนเห็ดเสร็จก็ลืมมีดค่ะทุกคนพี่ย่าเคยทำมีดหายบ่อยมากในป่าแล้วก็ต้องไปซื้อใหม่ซึ่งไม่ดีเลยค่ะทุกคนเราควรที่จะรักษาของนะทุกคนนะมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานเราต้องรักษาของเศรษฐกิจทุกวันนี้นะทุกคนข้าวยากหมากแพงทั้งวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตน้ำมันวิกฤตน้ำท่วมพายุสงครามสารพัดผ
ราะฉะนั้นอะไรที่ประหยัดอดออมได้เราก็ต้องทำนะทุกคนอย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุเรื่อยฟุ่มเฟือยนี่ค่ะตอนนี้ตะกร้าของเราพี่ย่าใบไม้มาปิดเพราะว่ามันเต็มมันพูนแล้วนะคะพี่ย่าจะตัดไปที่ลบแล้วก็ไปเปลี่ยนตะกร้าใหม่นะไปค่ะตะกร้าก็เต็มงามหวานอ่อนกินสดได้ส่วนมากร้านอาหารอิตาลีในกรุงโคเปนเฮเกนน่ะเขาจะรับซื้อเห็ดชนิดนี้นะแต่ต้องไม่มีแหว่งไม่มีหนอนไม่มีอะไรเลยต้องเป็นดอกที่สมบูรณ์จริงๆนี่ค่ะที่ประเทศเดนมาร์กซื้อขายเห็ดไม่ได้นะผิดกฎหมายจ้ะเก็บกินได้ค่ะแต่ห้ามซื้อขายกันนี่ค่ะเกลือค่ะทุกคนดอกงามมากเลยเอาไปลอกออกอย่างนี้ค่ะทุกคนเราทำต้มยำดอกขนาดนี้กำลังกินดอกตุ้มๆนะโอ้ดอกใหญ่แต่แก่แล้วค่ะทุกคนเอาไม่ได้จ้ะเสียดายจังเห็ดเพิ่งติมหนีจ้ะสองดอกอย่างงามเลยค่ะทุกคนเห็ดชนิดนี้พี่ย่าชอบมากมันอร่อยกรุบกรอบโอ้ไม่ได้ค่ะหนอนก็ชอบคนก็ชอบดอกนี้ได้ค่ะทุกคนพี่ยาเอาดอกนี้ไปค่ะดูดอกนี้ค่ะน่าสงสารจังโดนกินซะแหว่งแต่ก็ยังได้อยู่จ้ะทุกคนโอ้หัวหลุดแล้วค่ะโอ้แข็งดอกแน่นนะเราตัดได้กินซะโบจ้ะนี่ค่ะจ้ะไปค่ะดอกเขาก็ได้อยู่ทุกคนพี่ย่ากำลังพาเดินกลับไปที่รถนะคะอันนี้คือเราหาไปแล้วก็เดินกลับไปด้วยนะคะความที่ป่าตรงนี้มันเป็นป่าใหม่นะทุกคนเพราะฉะนั้นความชื้นจะน้อยค่ะหัวก็เลยแตกนี่ค่ะนี่ค่ะไปจ้ะพี่ย่าเจอคนหาเห็ดนะแต่พี่ย่าก็ไม่ได้ทักเขาต่างคนต่างเดินแยกกันไปคนละทางไปแล้วค่ะโอ้อันนี้เป็นเห็ดเกลือเห็ดเกลืองามมากจ้ะเห็ดเกลือทุกคนอันนี้เป็นเห็ดพึ่งแม่มดเห็ดตับเต่าเห็ดตับควายแล้วแต่จะเรียกค่ะรสชาติกรุบกรอบอร่อยค่ะแกงอร่อยมากๆพี่ย่าว่าเห็ดชนิดนี้แกงอร่อยชนะเลิศค่ะวันนี้ขออนุญาตไม่เก็บนะคะเพื่อนๆก็เอาเขาตั้งไว้ที่ป่าเหมือนเดิมจ้าวันนี้เราเอาเฉพาะเห็ดพึ่งหวานเนาะตอนนี้ก็เต็มตะกร้าล้นแล้วค่ะพี่ย่าจะต้องเอาไปเก็บที่รถแล้วเปลี่ยนตะกร้าไปค่ะเราไปจุดอื่นค่ะโอ้ยมากเพิ่งโผล่พ้นจากดิน
คนอันนี้ใช่ซาก้าไหมใครที่รู้จักซาก้าช่วยบอกพี่ย่าหน่อยได้ไหมคะว่าตัวนี้คือซาก้าหรือเปล่าที่เขาบอกว่ามันเป็นยาน่ะผมที่มันออกมาตามต้นไม้เป็นตุ่ดๆออกมาเนี้ยใครที่รู้ช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าใช่ซาก้าไหมคือเห็ดซาก้านะคะใครที่รู้ช่วยเม้นบอกพี่ย่าหน่อยนะคะเขาอยู่ที่ต้นอันนี้ค่ะนี่ค่ะภาษาแดนเรียกต้นอีเนี่ยค่ะใหญ่มากก็เลอะเลยจ้ะนี่เห็ดอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวพี่ย่าขอดูนิดนึงนะอ๋อเห็ดกอเห็ดดินจ้ะกินได้อันนั้นเป็นเห็ดเกลือเห็ดบ้านเพอเวอร์ตรงนั้นก็เห็ดเกลือมี2ดอกค่ะทุกคนมี2ดอกนะคะ3ดอกค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนี่ค่ะดอกหนึ่งนี่ค่ะเกิดอยู่ใกล้ๆกันเนาะแล้วก็อีกดอกหนึ่งตรงนี้ค่ะสีเขาจะเหมือนใบไม้เลยจ้ะทุกคนถ้ามองไม่ดีจริงๆก็จะไม่เห็นเขานะเหมือนใบไม้เด้3ดอกค่ะเดี๋ยวเรามาตัดขากันเลยนะคะต้องมองให้ดีๆค่ะสวยมากสวยมากค่ะคุณผู้ชมไม่มีหนอนเลยวันนี้พี่ย่ามาหาเห็ดคนเดียวสบายๆชิลๆเลยค่ะถ้ามากับป๋ามิกแล้วนางคอยแล้วนางเล่นไงคะทุกคนพี่ยาวันนี้ก็เลยขับมาเองค่ะพรุ่งนี้ก็ต้องไปทำงานนะทุกคนถ้าเกิดว่ายังไงก็ถ้ามีเวลาก็จะพาเข้าป่าเรื่อยๆนะพาคุณผู้ชมมาฟินกับการหาเห็ดนะจ๊ะมาคนเดียวเราก็ไม่ต้องไปคอยใครไม่ต้องเป็นกังวลค่ะเห็ดพึ่งตีนหมีค่ะคุณผู้ชมสวยมากสีเหมือนใบไม้เด้เลยค่ะนี่ค่ะสวยค่ะไปต่อค่ะคุณผู้ชมฟินฟินกันยาวไปค่ะอีก2ดอกค่ะโอ้เพิ่งตีนนี้ค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆถ้าสมมติว่าเรามาคนเดียวนะมันคือเราสามารถกวาดสายตาเก็บไปช้าๆของเราได้อะค่ะคือเราไม่ต้องกังวลกับเพื่อนนะคะมากับป้าวิสนุกค่ะพี่ย่าชอบไปหาเห็ดกับป้าวิตัวนี้เป็นเห็ดพึ่งขาลายนะคะพี่ย่าจะไม่ค่อยได้เจอเห็ดพึ่งขาลายเท่าไหร่นะจ๊ะทุกคนนี่ก็เห็ดพึ่งขาลายเหมือนกันค่ะโอ้ดอกนี้คือความที่เขาแก่มากแล้วค่ะพี่ย่าไม่เอานะคะเห็ดพึ่งขาลายค่ะทุกคนไม่ค่อยได้เจอค่ะได้ดอกเดียวอันนี้เวลาไปต้มแล้วน้ำจะเป็นสีดำนะคะจะแต่เนื้อเขาจะแน่นจะอร่อยค่ะขูดขาออกค่ะ
ไปขูดขาเขาออกเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเวลาทำเนาะไปค่ะจุ้งนี้ดูหัวก็รู้แล้วว่าเป็นเห็ดผึ้งขมนะคะขาจะเหลืองดอกหัวจะเป็นสีเทาขมมากค่ะห้ามเก็บค่ะทุกคนถ้าเก็บไปดอกนึงเก็บผิดไปดอกนึงแล้วไปต้มผสมกันกับเห็ดชนิดอื่นเห็ดชนิดอื่นก็จะขมปี๋ตามไปด้วยค่ะพี่ย่าไม่แนะนำให้เก็บนะจ๊ะคุณผู้ชมเกือบเหยียบนะคะนี่ค่ะดอกนึงนะแล้วมีอีก2ดอกค่ะเกือบใกล้ๆกันนั่นค่ะนี่จ้าน้ำนี่จ้ะทุกคนอันนี้ดอกเมื่อตะกี้ที่พี่ย่าเก็บมานี่จ้ะโดนกินค่ะตัดออกค่ะทุกคนคงตัดออกเยอะเลยแหละมาตัดขากันมาค่ะตัดขาโดนกินนี่ค่ะได้แต่หัวนะได้แต่หัวก็เอาค่ะหวานนี่ค่ะได้แต่ดอกดูดอกนี้โอ้ดอกนี้เลิศอันนี้คือดอกนี้คือเกิดอยู่คนเดียวนะน้องท่าก็ชอบกินค่ะเพราะว่าเขาหวานนี่ค่ะไปจ้ะทุกคนคะเห็ดผึ้งตีนหมีค่ะดอกอย่างงามพี่ย่าถอดถุงมือออกนะคะเพราะว่าพี่ย่าจะพาไปอีกจุดนึงพี่ย่าก็เลยไม่ได้เอาตะกร้ามาค่ะแล้วก็มีดมืดอะไรก็ไม่เอามาเอามาเฉพาะกุญแจรถค่ะเก็บติดมือไปด้วยค่ะทุกคนไปค่ะคุณผู้ชมตะกี้พี่ย่าขับรถผ่านมาแล้วพี่ย่าเห็นเห็ดดอกนึงอยู่ข้างทางไม่ใช่ดอกนี้แน่นี่แก่แล้วเอาไม่ได้เดี๋ยวพี่ย่าจะพากลับไปเอาค่ะทุกคนแต่เราแวะดูเฉยปู้เรามาช้าเนาะมันแก่เลยนะทุกคนเนาะเสียดาย